ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีพระอริยสงฆ์ท่านหนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วพระนครจำวัดอยู่ณพระอารามวัดระฆังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผู้ถอดความเรียบเรียงพระคาถาชินบัญชรอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นแบบผู้สร้างพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังอันเลื่องชื่อที่ผู้คนทั่วแผ่นดินต้องการมีไว้ครอบครองนั่นคือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งชาวบ้านทั่วไปต่างเรียกท่านว่าครัวโตด้วยข้อวัดปฏิบัติที่น่าศรัทธาเลื่อมใสจนความทราบไปถึงพระเนตรพระกันของล้นเกล้ารัชกาลที่4พระองค์จึงมีพระราชศรัทธาต่อครัวโตเป็นอย่างมากถึงขนาดต้องนิมนต์เข้าไปเทศโปรดในวังหลวงอยู่เป็นประจำซึ่งหากรัชกาลที่4ทรงติดข้องปัญหาธรรมข้อใดก็มักจะทรงไต่ถามและขอความรู้จากครัวโตอยู่เสมอและครัวโตก็สามารถแก้ไขปัญหาที่รัชกาลที่4ทรงคล่องพระไทยได้ตลอดอย่างเรียบง่ายลึกซึ้งทุกประการด้วยเหตุนี้รัชกาลที่4กับสมเด็จอาจารย์ครัวโตจึงมีความผูกพันกันอย่างยิ่งในทางธรรมรัชกาลที่4ทรงโปรดการเทศของครัวโตเป็นอย่างมากถึงขนาดตรัสว่าถ้าไม่ได้เห็นครัวโตหลายๆวันครั้งใดรู้สึกเหงาได้สนทนากับครัวโตแล้วสบายใจดีด้วยความที่ครัวโตเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมท่านมักจะแสดงคำสอนของท่านออกมาทางวาจาบ้างและทางกิริยาอาการต่างๆบ้างโดยไม่มากโวหารก็เพื่อให้คนฟังเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติให้เข้ากับตัวเองได้ดีที่สุดและเหตุการณ์ที่ครัวโตท่านได้แสดงคำสอนเพื่อเตือนสติล้นเกล้ารัชกาลที่4นั้นก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งด้วยกันโดยต้องการจะให้รัชกาลที่4ผู้ที่เป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้มีสติอยู่กับธรรมะให้อยู่ในทํานองคลองธรรมจะได้ไม่พลั้งเผลอในการดำเนินชีวิตของตนเองซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินครั้งหนึ่งรัชกาลที่4ทรงเห็นครัวโตพายเรือข้ามฟากด้วยตัวเองโดยไม่มีเด็กวัดช่วยพายเรือไปส่งยังที่หมายให้พระองค์จึงได้ตรัสถามครัวโตออกไปว่าทำไมเป็นถึงสมเด็จเจ้าแล้วต้องแจวเรือเองเสียเกียรติยศแผ่นดินครัวโตจึงกล่าวตอบไปว่าข้าถวายพระพรอาตมาภาพทราบว่าเจ้าชีวิตเสวยน้ำเล่าสมเด็จก็ต้องแจวเรือรัชกาลที่4สดับดังนั้นแล้วบังเกิดมีพระสติขึ้นมาแล้วตรัสขึ้นว่าอ้อจริงสิการกินเหล้าเป็นโทษเป็นมูลเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติยศแผ่นดินใหญ่เลยทีเดียวตั้งแต่วันนี้ไปโยมจะถวายพระคุณเจ้าจักไม่กินเหล้าอีกแล้วต่อมาครั้งหนึ่งครัวโตท่านเกิดความวิตกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงมัวเมาในรูปลดกลิ่นเสียงและสัมผัสมากเกินไปท่านจึงจุดใต้คบไฟเข้าไปในพระบรมมหาราชวังในเวลากลางวันแสกๆแล้วเอาใต้นั้นทิ่มกำแพงวังจนดับก่อนจะกลับวัดระฆังรัชกาลที่4ทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วจึงได้สติแล้วตรัสขึ้นว่าครัวโตเขารู้แล้วเขารู้แล้วล่ะและมีอยู่คราวหนึ่งที่คำเทศนาของครัวโตทำเอาล้นเกล้ารัชกาลที่4และข้าราชบริพารต่างกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อคราวที่ครัวโตได้รับนิมนต์เข้าไปเทศในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังและครัวโตท่านก็ได้พูดหัวข้อว่าวันนี้จะเทศเรื่องพระอรหันต์ในบ้านพอล้นเกล้ารัชกาลที่4ตลอดถึงข้าราชบริพารได้ยินดังนั้นก็ต่างชะงนใจกันว่าเพราะตลอดชีวิตเคยได้ยินแต่พระอรหันต์ที่หนีความวุ่นวายไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพไม่เคยได้ยินว่ามีพระอรหันต์องค์ใดจะมาอยู่ในบ้านทั้งฝ่ายครัวโตเองจึงทราบด้วยญาณวิถีของทุกคนท่านจึงอธิบายให้ฟังว่าจิตของพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ท่านละจากความโลภความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดทั้งสิ้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วไซก็ได้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดบุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกคนจึงมุ่งเสาะแสวงหาแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ในที่นั้นต่างทำสีหน้างุนงงไปตามกันเพราะไม่เข้าใจในความหมายครัวโตท่านจึงเทศนาชี้แจงให้กระจ่างแก่ใจว่าพระอรหันต์ก็คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังที่จะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองท่านเกาะหลังของท่านเพื่อให้ท่านพาเราไปสู่ความสุข
แม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตส่าห์ดันด้นดิ้นรนไปหาเพียงหวังเพื่อยึดเหนี่ยวและบูชาท่านแต่พระที่อยู่ภายในที่ใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่มีให้ต่อลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเมื่อจบคำเทศนาของครัวตัวเพียงแค่นี้ล้นเกล้ารัชกาลที่4ตลอดถึงข้าราชบริพารที่นั่งฟังอยู่ทั้งหมดต่างก็หลั่งน้ำตามาเองโดยไม่รู้ตัวโดยเกิดความปลื้มปิติในดวงใจและสำนึกในพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดตนตลอดการครองราชของรัชกาลที่4นั้นท่านจึงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จอาจารย์ขรัวโตมาโดยตลอดและนำมาสู่การทำนุบำรุงศาสนสถานต่างๆปฏิสังขรณ์วัดวาอารามตลอดจนแก้ไขพิธีการต่างๆในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่เจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปเรื่องราวของความสัมพันธ์ในทางธรรมของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับพระเถราจารย์ขรัวโตนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินแสดงให้เห็นว่าแต่ไหนแต่ไรมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างสุดหัวใจและทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกมาโดยตลอดทุกรัชกาล